้าสดใสของวันที่2you
รองในการสกัดน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งเป็นสารที่มีความสะดวกแล้วก็ทันทันค่ะเนื่องจากเราได้ทดลองกับสารเคมีซึ่งมีความอันตรายจริงๆค่ะส่วนฐานที่สองคือฐานกระบวนการผลิตวัสดุและการทดสอบเราได้เห็นการทดสอบวัสดุต่างๆโดยใช้เครื่องจักรได้ทำใจมาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ